ถามว่าฮะดีษของการเลือกคู่เนี่ยมี4อย่างเชื่อทั้งหมดในการเลือกคู่เนี่ย4อย่างเนี่ยเชื่อทั้งหมดแต่ความสามารถของการถูกเลือกหรือเป็นผู้เลือกเนี่ยบางอย่างทำไม่ได้บาปไหมหรือเลือกข้อหนึ่งข้อใดเช่นจงเลือกศาสนาของนางได้หรือไม่หมายถึงอีก3อย่างทำไม่ได้โอ้ฮะดีษนี่สิหะดีษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตุงกะฮุลมัรอะตุลิอัรบะอีนใช่ไหมที่เป็นข้อเสนอแนะในการเลือกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป้าหมายของหะดีษนี้เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายให้สั่งเลือกให้เลือกคนหล่อคนสวยคนรวยคนมีชาติตระกูลคนมีชาติตระกูลเปล่าไม่ใช่อย่าไปเข้าใจหะดีษผิดที่ท่านนบีบอกว่าหญิงที่จะถูกแต่งงานด้วยมัน4ประการด้วยกัน1ลิจามาลิฮาที่ความสวยของนางลีนาซาบิฮาแล้วก็ที่ชาติตระกูลของนางลีมาลิฮาแล้วก็ที่ทรัพย์สินดูทรัพย์สินซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอา3อย่างเนี่ยมาพูดเนี่ยนะก็เป็น3อย่างที่คนทั่วไปใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกคือธรรมชาติของมนุษย์คนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาเลือกกันเนี่ยเขาก็จะดูภายใต้3อย่างนี้เนี่ยถ้าได้3อย่างนี้ถือว่าสุดละ1สวย2รวย3ชาติตระกูลดีถือว่าสุดละใช่ไหมและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ปฏิเสธอ่ะก็คือคนจะเลือกคนจะเลือก3อย่างนี้ก็เลือกไปแต่ที่นบีเน้นย้ำก็คือลีดีนิฮาให้ดูที่ศาสนาที่นบีเน้นย้ำบอกว่าให้ดูที่ศาสนาเนี่ยนบีก็ลงท้ายถ้อยคำเนี่ยนบีบอกฟัสฟัรบิซาติดดีนตริบัตยาดะกะอันนี้เป็นถ้อยคำที่เป็นสำนวนภาษาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคำที่เชิงสนับสนุนให้เลือกคนที่มีศาสนาไว้เป็นหลักก็คือถ้าสวยไม่มีศาสนาไม่ถ้ารวยไม่มีศาสนาก็ไม่หรือมีชาติตระกูลแต่ไม่มีศาสนาไม่เพราะอะไรเพราะความสวยความหล่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เข้าสวรรค์ไม่ได้ช่วยให้ปลอดภัยทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ครับใช่ไหมล่ะแล้วก็มาตรฐานของคนที่เขาดูสวยหล่ออย่างอาจารย์อามีนเลือกคู่อาจารย์อามีนอ่ะครับอาจารย์อามีนก็ดูว่าสุดแล้วที่สุดของผมแล้วที่สุดแล้วถึงได้ตัดสินใจเลือกใช่ไหมอ่ะครับซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าหล่อเลือกไปได้เลือกไปได้ครับเพราะว่าสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็ตาใครตามันหรือชอบใครชอบมันแต่ถามว่าอิสลามปฏิเสธไหมล่ะไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้ปฏิเสธเหมือนอย่างกับญาบิรใช่นะท่านญาบิรบินอับดุลลาห์อันอันซอรีครับคือจะแต่งงานพอจะแต่งงานนบีก็ถามว่าฮันนะซัรตะอิลัยฮาไปดูมาหรือยังครับไปเห็นมาหรือยังล่ะคือเป็นยังไงไปดูไปที่อูยูนีอันซอรีชัยอะนบีก็ถามว่าเป็นหญิงตาสวยเหมือนชาวอันซอรหรือเปล่าสาวชาวอันซอรหรือเปล่าน้อนบีกับสาวไปดูมาหรือยังเพราะงั้น เรื่องของความสวยเรื่องคืออะไรนะความพึงพอใจของแต่ละคนอันนี้มันเป็นเกณฑ์พื้นฐานของคนโดยทั่วไปแต่ว่าสวยแล้วไม่มีศาสนาก็นบีก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับหรือรวยแต่ไม่มีศาสนามันก็นำพาไปสู่ความหายนะเพราะไปวันกิยามะฮ์เนี่ยมันได้หมายความว่ารวยแล้วซื้อสวรรค์ถ่ายตัวเองออกจากนรกได้เปล่าหรือชาติตระกูลใช่ไหมครับช่วยได้ไหมล่ะก็ช่วยไม่ได้อย่างชาติตระกูลเนี่ยดูอย่างในครอบครัววงวานของนบีหลายๆคนสิใช่ไหมถึงแม้ว่านบีนัวจะเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ลูกชายก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าพ่อเป็นนบีแล้วลูกจะรอดอะไรเงี้ยไม่ใช่คืออะกีดะห์เนี่ยของใครของมันแล้วก็พ่อก็ช่วยลูกไม่ได้เพราะงั้น นบีแนะให้ดูที่อะไรให้ดูที่ศาสนาฟัสฟัดบิซาติดดีนตริบัตยาดะกะไม่ได้หมายความว่านบีให้เลือกคนสวยเลือกคนรวยเลือกคนมีทรัพย์ตระกูลครับที่พี่น้องถามว่าเอ๊ะเราเลือกไม่ได้ทั้ง4นี่ทำยังไงมันจะผิดไหมครับนั่นนบีไม่ได้แนะให้เลือกสวยไม่มีศาสนาอะไรนะรวยไม่มีศาสนามีชาติตระกูลไม่มีศาสนาเปล่า
แต่ให้เลือกเอาคนที่มีศาสนาเป็นบรรทัดฐานเพราะอันเนื่องมาจากว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยสามีภรรยาเนี่ยมันคือการสร้างครอบครัวใช่ไหมเพราะจะไม่ได้อยู่กันสองคนเนี่ยต่อไปก็มีลูกมีอะไรต่ออะไรมันจะเป็นผลต่ออะไรชาติตระกูลลูกหลานของตัวเองว่าเป็นแม่ที่อบรมบ่มนิสัยลูกยังไงเพราะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของคนที่เป็นภรรยาคืออิสลามได้วางไว้นะดูอะไรล่ะดูแลบ้านแล้วก็ดูแลลูกๆที่อยู่ภายใต้การปกครองส่วนสามีก็คือไปหาริซกีมาเอามาคำจุนมาดูแลเพราะงั้นเวลาที่เราได้แม่พันธุ์ที่ไม่สนใจไม่เอารู้เอาชี้ศาสนาลูกเต้ามันก็จะเลอะเทอะเกะกะไม่คอยกำชับดูแลอะไรต่ออะไรเพราะงั้นให้เอาคนที่มีศาสนาไว้เนี่ยมันมีผลระยะยาวต่อการสร้างครอบครัวด้วยครับแล้วทีนี้ครับอาจารย์ครับเหมือนกับคนเนี่ยจะถูกปลูกฝังมาว่าความรักเนี่ยมันกินไม่ได้จะเลือกศาสนานี่ก็อยู่ไปเดี๋ยวก็ไอ้นี่เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดอยู่ไปถ้าเกิดไม่มีอะไรกินเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเพราะว่านู่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีเริ่มระหองระแหงเดี๋ยวก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีตังค์สักอย่างนึงโอ้โหชีวิตคู่มันอย่าคิดว่าคนที่มีตังค์แล้วเขาจะสุขสบายเสมอไปนะครับคือถ้ามีตังค์แล้วไม่มีศาสนาควบคุมนะมันนำพาไปสู่ความหายนะครับบางคนนี่สตังค์เยอะแยะเลยนะแต่ลูกเต้านี่เละเทะมันคือกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะเป็นห่วงฮะเป็นห่วงด้วยยังไงคือทุกคนน่ะแหละเจอบททดสอบเจอบททดสอบกับชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาอะไรมาทดสอบแต่วันนี้การที่เราเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราอยู่ดุนยาเราก็ปลอดภัยไปอาคิเราะห์ก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยแต่นี้จากหะดีษบทเนี้ยที่นบีเสนอแนะในด้านการเลือกอ่ะนะที่นบีแนะนำให้เอาคนที่มีศาสนาไว้ก่อนเนี่ยเวลาที่เราเลือกอย่างที่นบีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้แล้วมันได้ดีเนี่ยตามการแนะนำของนบีแล้วเราดำเนินตามนั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์รอดแน่นี่ในเราได้ดีจากการที่นบีแนะนำแต่ถ้าเราไม่ได้เอาอย่างเนี้ยเอาพึงพอใจเราเอาพอใจเราเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะไปโทษนบีหรือจะไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้นะดีบางคนนี่ไปบอกโยนไปนู่นเลยอัลลอฮ์ให้กับมันอ๋อได้เมียดีถ้าดีดีก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่ดีเลยไปโยนให้อัลลอฮ์ได้ไงล่ะไม่ได้อัลลอฮ์ให้กับมันเพราะว่าสูตรในการเลือกนี่คือแนะมาแล้วคือแนะโดยการตัดสินใจของเราแต่นี่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามันถูกใจแล้วมันลืมหมดละ ใช่ไหมล่ะ ที่คนโบราณเขาว่าความรักมันเข้าตาทำให้ตาบอดใจบอดครับคือมองอะไรไม่เห็นคือตาบอดเนี่ยแต่ใจไม่บอดไปสวรรค์ได้นะครับแต่ถ้าใจบอดนี่มองอะไรก็ไม่หมดเลยครับถ้าใจบอดนี่หมดเลยเพราะงั้นเวลาที่ความรักมันทำให้ใจบอดเนี่ยบางทีเนี่ยทิ้งศาสนาได้นะเห็นมีไหมมีทิ้งศาสนาได้เพราะบูชาความรักไงล่ะหรือบางคนก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละเธอกับฉันเธอกับศาสนาเธอฉันกับศาสนาฉันก็คือต่างคนเวลากินก็แยกกันเรื่องหมูแค่นั้นเองที่เชื่อกุรอานเนี่ยเราคุ้มดีเราคุ้มบริยาดีก็แยกแค่เรื่องนั้นเองแต่เรื่องอื่นไม่แยกเห็นไหมจนกระทั่งเอายอมความรักทำให้ใจบอดพอใจบอดแล้วก็ไปหมดเลยบางคนนี่เปลี่ยนศาสนาเลยย้ายศาสนาไปแล้วก็เห็นนี่ในแวดวงของเราเนี่ยก็มีหลายคู่หลายคนใช่ไหมจนกระทั่งมีลูกมีหลานสืบสายพันธุ์มาเปลี่ยนศาสนาไปแล้วก็มีเพราะมันเนื่องมาจากว่าบูชาความรักพอใจบอดก็นอกจากลืมศาสนาแล้วลืมพี่ลืมน้องลืมพ่อลืมแม่ลืมเหมือนกับว่าโลกนี้เนี่ยมีเธอกับฉันขาดเธอแล้วฉันจะอยู่ยังไงคิดอยู่แค่นั้นแหละใช่ไหมล่ะจะพ่อแม่อะไรยังไงข้าก็ไม่สนพี่น้องอะไรก็ไม่สนคือมีโลกส่วนตัวของเขาอ่ะเพราะโลกนี้มีแค่ฉันกับเธออ่าแต่พอสักวันหนึ่งความรักมันจืดจางแล้วตอนนี้จะเริ่มนึกละนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงพี่นึกถึงน้องบางคนนึกได้หวนกลับมากับลูกขโยงหนึ่ง
หรือบางคนก็แบ่งลูกครับใช่ไหมล่ะลูกไปลูกไปอยู่ศาสนานู้นก็มีลูกมาอยู่ศาสนานี้ก็มีนั่นแหละมันเป็นผลที่เราไม่ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเอาอารมณ์ของเราเอาความรู้สึกเอาหัวใจของเราเป็นตัวตั้งแล้วก็เลือกตามอย่างที่เราจะเอามันก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมครับพอเกิดปัญหาสังคมก็จึงมีคำถามว่าแบบนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้ได้ไหมพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยก็โยนคำถามมาให้ครับบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์ช่วยแก้ได้ไหมมันนั่งถูกใจก็เอามานั่งแก้ตามหลังครับแต่ทีนี้คือศาสนาคือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับคือตีกรอบไว้หมดเลยอันนี้ฮะดิษบนนี้เนี่ยพูดเจาะจงสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าครับที่ว่าผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายถูกเลือกเสมอไปคือผู้หญิงเองเนี่ยก็มีอำนาจมีเขาเรียกอะไรไม่ใช่มีอำนาจมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าเอาบังมีนเขามาขอเนี่ยครับโอ้ยดีด้วยจะเอาไหมอัลลอฮ์บัลลานี้ฉันไม่เอาไอ้บัลลานี้เพิ่งมาตอนนี้แหละเพราะคนที่บ้านเขากลัวว่าจะมีคนที่สองก็เลยเอาให้อ้วนเอาให้ไอ้นี่สมมุติเนี่ยไม่ต้องไปแก้ตัวนี่มันนี่เราสมมุติครับเพราะว่าเรานั่งคุยกันอยู่2คนเลยไปยกตัวอย่างคนอื่นมันไม่ได้ครับเพราะงั้นคนที่บ้านเนี่ยเขาเข้าใจแล้วถูกมั้ยเพราะงั้นผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มีใครมาทาบทามสู่ขอนะก็คือการนิ่งของหญิงสาวนั่นหมายถึงการยอมรับดอริดอถามว่าเอาไหมตกลงไหมยินยอมไหมอ๋อถ้านิ่งคือถ้านิ่งนิ่งนั่นหมายถึงการยอมรับครับผมคือเป็นการตกลงปลงใจการตกลงตอนนี้คนบ้านเรานี่ที่เคยเห็นเนี่ยเมื่อก่อนนะก็จะไม่ถามไอ้ตอนที่เขามาทาบทามสู่ขอนะนู่นวันนิกะห์นู่นอิหม่ามนั่นน่ะย่องเข้าไปหาเจ้าสาวก็แต่งตัวเรียมเมียรอนู่นฝ่ายชายก็มานั่งคอยอยู่นั่นน่ะอิหม่ามเดี๋ยวย่องเข้าไปถามในห้องไปถามก่อนเขาเรียกไปขออีเซนครับนี่ถ้าฝ่ายหญิงสั่นหัวบอกฉันไม่เอาแล้วทำไงแล้วงานทำไงวงแตกเลยครับไม่ใช่ไปขอกันตอนนั้นนี่นะคือต้องถามตอนที่ผู้ชายมาทาบทามวันที่เขามาทาบทามสู่ขอน่ะจะเอาไม่เอาก็ว่าไปครับอะไรยังไงก็ว่าไปเพราะงั้นฝ่ายหญิงเองก็มีสิทธิ์ในการจะตกลงหรือว่าจะปฏิเสธแล้วก็ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกพิจารณาคนที่ดีมีศาสนาให้กับลูกสาวครับผมหรือหลานสาวของตนเองใช่ไหมถึงขั้นบังคับได้ไหมครับถึงขั้นบังคับคือเห็นแล้วแหละว่าเอ้ยบังมีนมันดี อะไรเงี้ยบังมีนมันดีถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยคือจะหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าในกรณีที่ยังเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นหญิงที่บริสุทธิ์อ่ะครับหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานหรือที่เรียกว่าบิกรุนนะครับผมหรือคำว่าไซยิบที่แปลว่าไม้เนี่ยเขาก็จะแยกเป็น2ชนิดก็คือไม้ชนิดขบเพาะกับไม้เกรียมจัดครับยังไงอ่ะคือไม้อย่างชนิดที่ไม้ไร้เดียงสาครับอย่างนั้นไหมอ๋ออายุยังน้อยอายุยังน้อยก็คือสมมติว่า14 15นิกะห์อยู่กันไม่ได้กี่วันก็เลิกกันเป็นม่ายแล้วครับในม่ายอย่างเงี้ยม่ายอย่างนี้ก็จะอยู่ในฮุกมเดียวกับบิกรุนนะก็คือหญิงบริสุทธิ์ส่วนม่ายที่สยาที่มีอายุหน่อยที่มีอายุหน่อยก็อันนี้ก็มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยตัวเองครับก็คือถ้าเกิดคนดีมีศาสนา มาสู่ขอแล้วถ้าเกิดผู้หญิงไม่เอาไม่ปฏิเสธเอ้ยไม่เอาปฏิเสธคือจะมีปัญหามีโทษอะไรไหมครับก็บางคนเขาบางคนเนี่ยหมายถึงใครปฏิเสธผู้หญิงตัวผู้หญิงปฏิเสธคือบางคนนี่ก็ไปยึดภาพไปติดอยู่กับภาพที่เห็นที่แลเห็นหรือประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนหรือบางคนดูหนังดูนิยายครับละครเยอะไปว่า
เวลามีครอบครัวแล้วจะลำบากมันลำบากมันมีปัญหามันอะไรแต่อะไรใช่ไหมล่ะอยู่ตัวคนเดียวก็เลยคิดว่าไม่เอาอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าอืมอะไรงั้นนั่นคือไปคิดในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นแนวทางที่อิสลามแนะนำสนับสนุนอิสลามแนะนำให้มีคู่ให้มีคู่แล้วก็สร้างชีวิตคู่กันบนพื้นฐานของศาสนาเหมือนอย่างกับในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกยายะฮ์ละดีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยกูอัมฟุซากุมวะอะฮลีกุมนารอเอาตัวของเจ้าประการแรกก่อนเลยก็คือเอาตัวเองตัวเองก่อนเวลาที่บทบัญญัติของศาสนาวางไว้เนี่ยจะสั่งกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก่อนใช่ไหมล่ะเราจะไม่ได้เห็นในข้อบัญญัติของศาสนาที่ลงคำสั่งกับเด็กโดยตรงเด็กๆเอ๋ยจงอย่างนั้นจงอย่างนี้นะก็คือส่งลงมากับบรรดาผู้ปกครองจะสั่งคนที่เป็นผู้ปกครองเรียงลำดับอ่ะก็คือหัวหน้าครอบครัวก่อนเป็นประการแรกให้ไปกำชับกำชาอันนี้ในคำสั่งอันนี้ก็สั่งกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเอาตัวของเจ้าก่อนประการแรกวะอะฮลีกุมแล้วก็ครอบครัวของเจ้าถามว่าครอบครัวของเจ้านี่มีใครบ้างอ่ะคนที่อยู่ภายใต้การปกครองภรรยาลูกหลานก็คนที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับก็คือเอาบุคคลเหล่านี้เอาตัวแล้วก็เอาบุคคลเหล่านี้ให้พ้นจากนรกเพราะงั้นอิสลามสอนให้เราเนี่ยไปสวรรค์กันแบบแท็กทีมครับไม่ได้ไปคนเดียวเปล่าไม่ได้เอาหัวหน้าครอบครัวไปสวรรค์แต่จะไปยังไงลูกรั้งไว้ฮะเมียรั้งไว้เห็นไหมเพราะงั้นก็คือทั้งตัวทั้งภรรยาทั้งลูกๆก็ถ้าลูกๆเนี่ยพอพูดถึงลูกๆเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากเหมือนนะเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าเลี้ยงได้แต่ตัวครับใจเลี้ยงไม่ได้ใจเลี้ยงไม่ได้ก็แต่หน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแหละอบรมบ่มนิสัยครับหาวิธีการทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วก็ตะวักกันก็มอบหมายว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วครับเบิร์ดคนโบราณโบราณเขาบอกว่าลูกคอกหนึ่งคือเยอะมากเขาจะเปรียบเป็นคอกครับคือคอกหนึ่งเนี่ยไอตัวดีมันก็ต้องมีแหละไอตัวบุเรมก็ต้องมีแหละไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่ามันดีหมดนะคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นครับเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อของแม่ให้ดีที่สุดพยายามนำพาครอบครัวให้รอดปลอดภัยเราจะทำยังไงล่ะให้รอดปลอดภัยทำอะไรอ่ะลูกอยากได้อะไรให้ลูกอยากได้อะไรให้นะไม่ใช่นั่นคือเรื่องดุนยาในดุนยาเนี่ยเราปกป้องคนที่เรารักได้แต่ถามว่าอาคิเราะห์เราจะตามไปปกป้องได้ไหมไม่ได้แล้วอะไรที่จะปกป้องคนที่เรารักในวันอาคิเราะห์ก็คุณงามความดีที่ปฏิบัติเอาไว้ก็ศาสนานี่ไงครับที่จะปกป้องตัวเราแล้วก็คนที่เรารักในวันอาคิเราะห์เพราะงั้นการสร้างครอบครัวเนี่ยมันเริ่มจากก้าวแรกเลยเนี่ยคือการเลือกคนที่จะมาร่วมสร้างครอบครัวจะมาใช้ชีวิตคู่ใช่ไหมจะเอาคนยังไงเอาคนยังไงพิจารณาให้ดีที่เราจะอยู่ด้วยแล้วก็ปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์แล้วลูกๆของเราที่จะมีตามมาก็จะปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะงั้นหะดีษที่ได้ถามเนี่ยเป็นหะดีษที่เน้นชี้ประเด็นตรงให้เลือกคนที่มีศาสนาคือไม่ได้หมายความว่าให้เลือกคนสวยไม่สวยอย่าเอาให้เลือกคนรวยไม่รวยอย่าเอา คนมีชาติตระกูลไม่มีชาติตระกูลไม่เอาคือถ้าสวยไม่มีศาสนาไม่เอารวยไม่มีศาสนาไม่เอาหรือชาติตระกูลดีไม่มีศาสนาไม่เอาคือชี้ประเด็นตรงศาสนาไงคือต้องมีศาสนาเอามีศาสนาเป็นพื้นฐานคือฟัสฟัดบิดาติดดินตาริบัตยาดาแก่คำว่าตาริบัตยาดาแก่นี่เป็นสำนวนเขาเรียกอะไรอาจารย์อามีนภาษาไทยคือถ้าแปลตรงตัวตามภาษาแปลว่าฝุ่นติดมือครับฝุ่นติดมือแต่สำนวนภาษาไทยก็คือมันเหมือนกับคนโบราณเนี่ยใช้สำนวนยังไงคือเป็นการชี้ประเด็นเน้นว่าให้เอาคนที่มีศาสนาไว้ยึดคนที่มีศาสนาไว้ก็คือมันยังมีผลดีติดมาบ้างคนสวยไม่มีศาสนาวันนึงเดี๋ยวมันก็ไม่สวยบุเรครับ
นะเดี๋ยวเขาเรียกว่าราชินตาความสวยมันจางได้ครับใช่ไหมก็เห็นแรกๆโอ้โหจางแล้วมองไปนานๆก็ชินมันกลายเป็นความเคยชินครับกลายเป็นธรรมดาอืมรวยเดี๋ยวก็วันหนึ่งก็ต้องหมดไม่แน่บางทีดูรูปลักษณ์ภายนอกโอ้โหรวยจังเลยครับแต่พอนิกะได้แล้วที่ไหนได้รวยหนี้โอ้โหหนี้สิงบันตะไทยเลยก็มีคนไปช่วยใช้หนี้อืมครับ นั่นหมายความว่าคือถ้าเกิดเราจะเลือกคือต้องดูศาสนาประเด็นหลักคือถ้าได้ศาสนามาสวยด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าได้ศาสนามารวยด้วยอะไรด้วยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ช่างเถอะใครจะว่าไม่สวยแต่ว่าเราว่าสวยแล้วอ่ะไม่ต้องไปฟังชาวบ้านใช่ไหมเขาไม่ได้มาอยู่กับเราเพราะบางคนเนี่ยสวยจริงแต่ว่ากิริยามารยาทและถูกที่ว่าสวยแล้วจูบไม่หอมดูไม่จืดครับใช่ไหมรูปร่างหน้าตาก็ดีแล้วแต่ว่าพอพูดออกมาแล้วอัลลอไม่รู้สรรหาคำตาอะไรออกมาแว๊ด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 เดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรอะไรอย่างนั้นนะเอาบังคมครับก็นี่คือเรื่องของแนวทางการเลือกคู่ในการที่ทำให้เรานั้นรอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือเราต้องเลือกผู้คนที่จะมาสร้างครอบครัวร่วมกับเราก็คือคนที่มีศาสนานั่นเองครับ